ครับ1 2 3ครับต้องครับต้องได้ยินครับแล้วนะครับ1 2 3แล้วนะครับ1 2 3หิวไหมครับหิวไหมไม่ใส่ครับเจ็บครับกดตรงนี้หนึ่งโอเคหนึ่งครั้งครับหนึ่งถึงนิดโอเคครับแล้วมือไปเกี่ยวกับตรงนี้โอเคสบายโอเคครับพร้อมครับหนึ่งสองสามครับสองสามครับพร้อมครับหนึ่งสองสามขออีกทีหนึ่งครับวีซ่าไปได้นะยังไปเองมาได้เหมือนยื่นให้กล้องเลยทางไว้ครับอันนี้ดีเลยนี่ดีเลยทำหน้าแบบว้าวน่ากินด้วยโอเคนี่ตรงนี้เดียวตรงนี้โอเคดีใจมากดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ด้วยครั้งแรกที่รู้ว่าได้เป็นพรีเซนเตอร์เด็กซ่าคอมพานีคือแบบรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเราไม่เคยทำงานกับแบรนด์ยิ่งที่มันแบบใหญ่ขนาดนี้ขนาดใหญ่ใช่แล้วก็โดยส่วนตัวเราสองคนเราเป็นคนที่กินพิซซ่าเยอะตลอดอยู่แล้วเนี่ยครับก็ดีใจมากครับที่ได้มาทำงานพูดถึงแคมเปญของพิซซ่าในครั้งนี้หน่อยครับครับก็แคมเปญก็เป็นนิวยอร์กคริสต์มาสอินไทม์ใช่ไหมก็จะเป็นแบบว่าฟิลงานวันคริสต์มาสร้านนิวยอร์กก็จะมีการแบบตกแต่งร้านสไตล์นิวยอร์กว่าปาร์ตี้คริสต์มาสของเขาเป็นยังไงใช่ผมก็จะได้เป็นนิวยอร์กพิซซ่าใช่เป็นหน้าสโนว์แมนอินทาวน์ของผมเป็นซันต้ากิฟต์ครับครับผมก็จุดเด่นของพี่เอิร์ธคืออะไรฮะหน้าของคุณน่ารักน่ารักน่ารักไม่ใช่นะรอเล่นผมมาไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่triple XL triple XL ใช่ผมแล้วก็เป็นแป้งโฮมเมดแป้งโฮมเมดทำวันต่อวันใช่ครับผมก็เป็นหน้าที่แบบมีโปรตีนเยอะอย่างรสชาติเป็นยังไงบ้างของพี่รสชาติก็มันมีซอสครับซอสที่มันเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะซอสอะไรเป็นซอสสีเหลืองๆอ่ะมัสตาร์ดเป็นมัสตาร์ดใช่มันเหมือนบาร์บีคิวอะไรที่ผสมมะเขือเทศไหมใช่ไหมใช่เป็นมัสตาร์ดเหลืองๆคล้ายๆมัสตาร์ดแล้วก็มีโปรตีนเป็นหมูเป็นไก่อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบดเน้นโปรตีนเน้นแป้งของมันก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักก็เป็นฟีลแบบชีสตามสไตล์ผมครับผมชอบชีสก็จะมีครีมชีสเป็นรูปคนยิ้มคล้ายๆรูปสโนว์แมนใช่เป็นสโนว์แมนยิ้มครับแต่ของทั้งคู่ก็ขนาดบิ๊กไซส์หมดเลยบิ๊กไซส์ทั้งคู่ครับ18นิ้ว18นิ้วใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนครับซิสักหน่อยถ้าพูดถึงพิซซ่าคอมพานีสำหรับตัวนี้จะเองชอบอะไรเป็นพิเศษไหมว่าจะมีถึงจะพิเศษอะไรต้องแบบมาจำได้ที่เราต้องกินอะไรของผมเหรอน่าจะเป็นแบบว่าหน้าที่เขาให้มาเยอะแป้งที่สดใหม่ทุกวันใช่อร่อยครับผมของผมต้องเป็นสายครอบครัวสายครอบครัวสายบิ๊กเวลากินกับเพื่อนกินกับครอบครัวเงี้ยใช่พิซซ่าก็เป็นร้านนึงที่เวลาไปก็ไปแบบทีละหลายคนใช่เวลากินก็กินกับที่บ้านกินกับเพื่อนถึงจะแฮปปี้แล้วยิ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่ก็ต้องไปเลยนะครับก็เข้ากับแคมเปญนะครับผมใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เข้ามาซื้อได้นะครับผมครับผมท่านผู้ชอบขอบหนาหรือขอบบางเลยไหมครับอะไรนะฮะขอบหนาหรือขอบบางขอบหนาหรือขอบบางอุ้ยได้หมดเลยนะได้หมดเลยฮะใช่เพราะว่าผมว่ามีชอบขอบหนานุ่มใช่ไหมผมชอบหมดครับหมดเลยชอบทุกอย่างนะขอแค่ได้กินก็พอฮะแล้วคุณล่ะคุณชอบแบบไหนเหมือนกันแต่จริงถ้าอันไหนที่กินบ่อยที่สุดคือกรอบบางแต่หนานุ่มก็จะเป็นฟิลที่แบบว่าวันนี้อยากได้แป้งเยอะๆก็อัดแป้งอัดโปรตีนเข้าไป
จะเน้นแบบสุขภาพนิดนึงอ้าวพี่ว่าแบบเฮลตี้นิดหน่อยแต่ว่าก็จะมีความอ้วนอยู่ไม่มันอร่อยไงกินแบบไหนก็อร่อยครับผมแล้วแต่คุณชอบมากกว่าผมว่าพี่ป้าจะได้กินเมื่อไหร่ใช้ใหญ่โอ้โหพูดไปก็เขินไปเหมือนกันนะเอาดีๆเพราะผมเนี่ยปกติไซส์ปกติอะไซส์ใหญ่ผมกินคนเดียว2ถาดก็พูดว่าถ้าเป็นชิปเปอร์ XL จะขนาดไหนก็กินได้ทีละถาดกินได้ทีละถาดทีละถาดกินคนเดียวอย่าให้พูดเขินคนเดียวคนเดียวอย่าให้พูดเยอะเขินฮะแล้วคุณอะคุณกินได้เยอะไหมโอ้ก็ถ้าเป็นพิซซ่าก็ผมมาเห็นอย่างเงี้ยดูแลร่างกายตัวเองกินหมดนะกินไม่เลือกนะกินไม่เลือกเลยหรอกินไม่เลือกใช่พิซซ่าไก่ทอดอะไรเงี้ยกินหมดเลยใช่ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยเรายิ่งแบบเป็นพิซซ่าที่เราน่าที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ไซส์บิ๊กแล้วเลยรู้สึกว่ามันอิ่มอยู่ท้องอยู่ใจก็เป็นถาดใหญ่ไปเลยถาดใหญ่ไปเลยถาดเดียวถาดเดียวอยู่ถาดเดียวอยู่แต่ถ้าคุณมากินด้วยผมก็สองถาดตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเหรอเล่นเหรอโอเคจะได้ทานเมื่อไหร่ครับพี่เอิร์ธ18ครับ18นี้นะครับผมฝากด้วย18พฤศจิกายนใช่ฮะแล้วผมก็ฝากด้วยนะครับพิซซ่าคอมพานีทุกสาขาครับคิดไหมก็มาฉลองการฝากพิซซ่าได้เนาะใช่ที่สำคัญเขามีตกแต่งปะใช่ตกแต่งไม่พอมีอะไรอีกเสื้อลิมิเต็ดเอดิชั่นที่พวกเราทั้งสองคนกำลังใส่อยู่นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีทุกสาขาครับผมเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นใช่พิซซ่าเอ็กกับพี่โมเป็นคิลเลอร์พี่โมเป็นคิลเลอร์ใช่ใช่แล้วบรรยากาศภายในร้านพิซซ่าบอกเลยว่าต้องโหใครเข้าไปแล้วต้องแบบว้าวแน่ๆเพราะว่าทุกสาขาเขาจะตกแต่งเป็นแบบคริสต์มาสเป็นเทศกาลปีใหม่เมืองนิวยอร์กทุกคนสามารถใส่เสื้อตัวนี้เดินเข้าไปได้เลยก็กินข้าวกินพิซซ่าเสร็จปุ๊บก็ออกมาซื้อเสื้อติดมือออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับไปซื้อใหม่อีกรอบนึงใช่โฆษณาตัวนี้หน่อยไหมครับได้ครับตัวนี้หน่อยไหมครับผมก็พี่เอิร์ทก่อนเลยก็ผม2คนนะครับขอฝากเดอะพิซซ่าคอมพานีด้วยครับนี่คือครั้งแรกที่ผมแล้วก็มิกได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเทศกาลของทุกคนนะครับผมกับเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับพี่เอิร์ทพูดไปแล้วงั้นผมก็ขออวยพรละกันผมเป็นช่วงแบบว่าคริสต์มาสช่วงปีใหม่ด้วยครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมก็ถ้าหิวก็แวะมาเดี๋ยวซื้อของปีนี้ได้นะครับครับผมแล้วผมเป็นพรีเซนเตอร์นี้ตลอดไปครับได้ครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เนาะล่าสุดนี้ทำเป็นดาวครับครับสยามซีรีส์อะวอร์ดรางวัลคู่เป็นใช่ก็เป็นซีรีส์ฮอตซีรีส์ฮอตแห่งปีได้รางวัลอันดับที่3ครับผมใช่ก็ดีใจก็หายเหนื่อยเพราะว่าลงแรงกันไปเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าเองทุกคนตั้งใจมากว่าจะให้ซีรีส์นี้ออกมาดีที่สุดใช่ครับและมันไม่ได้มีแค่รางวัลเดียวครับผมก็มีรางวัลของพี่เอิร์ธอีกอ๋อโอเคเอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยของผมเป็นรางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยมนี่ไงจากซีรีส์ทางตันดาวก็ดีใจมากเพราะว่าผมเคยคิดไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยอยู่ในวงการมา6ปีจะได้รางวัลสักหนึ่งรางวัลอะไรก็ได้เลยซึ่งรางวัลนี้ก็เหมือนเป็นเครื่องการันตีว่าการทำงานที่ผ่านมาของเรามันมีประสบความสำเร็จมาสักเซนแล้วเนาะใช่สักเซนแล้วก็ดีใจแล้วก็จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นใช่ไปอีกคุณเก่งแล้วคุณก็เก่งเหมือนกันนะเออได้คุยกับทางทีมงานไหมครับว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ออฟเองภูมิใจขนาดไหนอุ้ยมันมีครั้งหนึ่งได้รางวัลหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ออฟก็โทรมาคอลวิดีโอหากันอะไรเงี้ยก็ร้องห่มร้องไห้กับแบงค์สามคนแบบดีใจกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับผมแล้วคุณเอิร์ธนี่เหนื่อยขนาดไหนครับกับรางวัลนักแสดงนำเพราะว่าเอิร์ธจะได้ยินไหมแบบเวลาใครได้รางวัลเนี่ยเขาจะไปไว้ที่ตู้กับข้าวเรามีอย่างนั้นไหมโมเมนต์นั้นไหมมีหัวไว้มีตู้วางของอะไรเงี้ยที่บ้านเหรอครับใช่ผมไม่ได้ไปชนผมถามเฉยผมแค่ไปชนไงไม่ใช่ใช่แต่ไว้ที่ตู้ขอแต่ไม่ได้ไปที่ตู้กับข้าวอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าถ้าคนแบบคนรุ่นเก่าไว้ตู้กับข้าวเหมือนจะได้มีรางวัลต่อๆจริงหรอไม่รู้มาก่อนเลยตลอดแบบอุดมสมบูรณ์แบบว่าได้ดินด้วยอะไรเงี้ยเหมือนขึ้นหม้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรออันนี้คือเทสต์เด็กรุ่นใหม่ไงเนาะจริงหรอเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปจะไปทำบ้างแต่ตอนนี้วางตู้โชว์เฉยๆโชว์ไว้ครับเป็นช่วงนี้งานพวกเราก็เป็นแบบปีทองเนาะโอ้ของงานเรื่อยๆจริงๆอยากให้แค่ปีหน้าเป็นปีทองใช่อย่างแรกต้องขอได้อยู่หรอครับยังได้เรื่อยๆเรื่อยๆใช่อย่างแรกต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้กับพวกเรา2คนนะครับแล้วก็โอ้มันไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมาถึงจุด
นี้ได้อะไรเงี้ยทั้งผมเองที่ทำงานในวงการมา6ปีแล้วเนี่ยแล้วยิ่งเป็นมิกเองที่เป็นปีแรกที่เข้ามาก็มีการขับติดตามเยอะมากๆก็ดีใจกับน้องเขาด้วยก็อย่างที่พี่เอิร์ธพูดไปคือแบบว่าพอเราเพิ่งเข้ามาเหมือนเราเพิ่งเทิร์นจากนักศึกษาคนนึงมาเป็นแบบนักแสดงอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบคอยซัพพอร์ตขนาดนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับทั้งผู้ใหญ่ด้วยทั้งก็แฟนคลับด้วยเนี่ยที่ซัพพอร์ตสนับสนุนมาครับจะมีอะไรที่ยังพวกเราอยากจะทำอีกไหมครับพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้นี่เลยเขาอยากเป็นพิธีกรผมอยากเป็นพิธีกรนะใช่ฮะเฮ้ยเราจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันครับผมอาจจะได้เป็นก็ได้นะฮะอาจเป็นก็ดีผู้แบ่งเวลากันยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างตัวเองก็ต้องมีเรื่องเดียวใช่ไหมครับก็โอเคแล้วตอนนี้กลับมาทำงานเต็มตัวแล้วเขาเริ่มทำงานแล้วทำมิกก่อนเลยครับผมว่าน่าจะหนักกว่าผมแบ่งยังไงเหรอครับก็คือใช้เวลาทุกวันนี่แหละในการทำงานในการเรียนอะไรเงี้ยแบบว่าสมมติวันนี้ถ่ายละครตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มอะไรเงี้ยกลับไปแล้วอาจจะทบทวนบทนิดนึงแล้วก็อาจจะดูบทเรียนนิดนึงว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเรียนอะไรกันไปอะไรเงี้ยฮะของผมก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราตั้งใจทำงานในทุกๆวันเราได้โอกาสอะไรมาก็ทำให้มันดีที่สุดก็เท่านั้นแต่มีก็หนักกว่าผมก็ทำการบ้านสคริปต์แล้วก็การพูดเอ่ยการacting การแสดงออกเนี่ยก็ต้องเรียนเพิ่มเติมคือเราทั้งสองคนก็แบบว่าก็ใหม่ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นพี่เอิร์ธเองหรือว่าผมเองก็ใหม่ทั้งคู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็ฝึกฝนกันไปครับผมครับตอนนี้เรื่องบ้านเรื่องรถแบบอาจจะต้องสองคนประสบความสำเร็จแบบเริ่มคืนนั่นคือนี่แหละมันยังเป็นภาระอยู่แบบเราต้องทำงานหนักมากขึ้นผมขอเล่าก่อนตอนแรกให้เขาก่อนให้เขาก่อนแล้วกันอันเนี้ยตอนแรกผมเพิ่งซื้อรถมาใหม่อะไรเงี้ยผมไม่คิดเลยว่าอยากจะได้รถใหม่แล้วเนี้ยมิกกับพี่แป๊ะเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูไม่ซื้อไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปก่อนเขาเพราะเขาอยากได้ทั้งสองคนโอเคไปก็ไปแต่กับคนที่โดนแต่อ่ะเล่าต่อเลยฮะจองเลยครับวันนั้นก็เลยโดนไปจองก่อนแป๊ะด้วยหรอใช่ด้วยตอนนั้นคือไปส่งพี่แป๊ะแล้วมิกอยากดูเหมือนกันแล้วพี่เอิร์ธไปเป็นเพื่อนสรุปพี่เอิร์ธได้คนเดียวคนนั้นไม่ไหวแล้วผมก็ต้องให้ทุกคนมีบ้างนะอะไรเงี้ยไม่ไหวนะใช่ไหมอะไรนะครับงานหนักมากขึ้นหนักมากขึ้นครับหนักเป็นอีกเท่าหนึ่งตัวเลยอีกหนึ่งเท่าตัวเลยครับผมใช่แล้วตัวมิกล่ะครับอยากจะซื้ออะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมผมก็หนักหนาบ้านเหมือนกันอะไรอย่างนี้บ้านช่วงนี้ทำบ้านอยู่ครับผมบ้านปลายยังอุ้ยอยากให้พูดถึงเลยเกินไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่นแหละครับเอาที่เราสบายใจเอาที่เราอยากอยู่แล้วเราแฮปปี้มากกว่าผมว่านี่ก็เลยครับขออนุญาตถามทั้งคู่เลยเพราะช่วงนี้เรางานแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะโฟกัสเรื่องค่าตัวว่าจะต้องมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่เราพร้อมแล้วก็ดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มีเลยครับแล้วแต่ผู้จัดการแล้วก็ผู้ใหญ่เขาจะมีเนจกันอะไรเงี้ยผมยังไงก็ได้ใช่ครับเรื่องราวดีๆที่สมทบทุนกับแฟนคลับไปช่วยเหลือช้าใช่ครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยพวกเราแล้วก็แฟนคลับนะครับก็ได้มีการสมทบทุนกันเพื่อแบบว่าโดเนทนะครับค่าอาหารให้น้องช้างครับก็ดีใจด้วยแล้วก็ยินดีด้วยมากๆที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องช้างใช่ครับทั้งให้ค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ให้พี่ๆที่เขาดูแลช้างในตรงนั้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากแล้วก็อยากให้ทุกคนทำงานให้เต็มที่นะครับพวกเราจะเป็นกำลังใจให้นะฮะทั้งฝากแฟนๆติดตามน้องนิทานพันดาวช่วงนี้ก็รีลันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือติดตามโฆษณาตัวนี้ก็ได้ให้แฟนๆหาคิดถึงกันเนาะครับผมก็ขอฝากนะครับเดี๋ยวพิซซ่าคอมพานีด้วยที่พวกเราทั้งสองคนนะครับได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครอยากจะดูผลงานที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องใหม่ต้องสามารถกลับไปดูได้ผลงานที่เก่าแล้วก็ถ้ามีผลงานใหม่ๆต้องรอดูนะครับผมขออุบไว้ก่อนละกันใช่ต้องแบบจับตาดูเลยนะครับแสดงว่าแฟนๆได้ตกได้กลับมาอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะมีเรื่องนึงหรืออาจจะมีหลายเรื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนคุณไม่ได้กักเลยนะเนี่ยไม่ได้กักอะไรผมแค่พูดเฉยๆว่าเอ้ยใช่แล้วอ้าวแต่ตอนนี้รอติดตาม18พฤศจิกายนนี้ก่อนนะครับผมดิพิซซ่าคอมมินีฮะโอเคขอบคุณครับ